พิกขาทายกะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในพิกขาทายกะวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวันวิหารกรุงราชครืสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านตำบลหนึ่ง ยืนใกล้ประตูเรือนหลังหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งในเรือนหลังนั้นล้างมือเท้าแล้วนั่งลงหมายจะบริโภคโภชนะเมื่อเขาจัดโภชนะใส่ในภาชนะเห็นภิกษุนั้นก็เกลี่ยข้าวสวยในภาชนะของตนลงในบาทของภิกษุนั้นแม้ภิกษุนั้นจะบอกว่า ให้แต่ส่วนเดียวเถิดแต่ก็เกลี่ยลงหมดเลยภิกษุนั้นอนุมโมทนาแล้วก็กลับไปบุรุษผู้นั้นกำลังระลึกว่าเราไม่กินแต่ถวายข้าวสวยนั้นแก่ภิกษุผู้หิวจัดก็ได้ปีติสมนัตอันโอฬานต่อมาเขาตาย ก็ไปบังเกิดในวิมานทองสิบสองโยชในภพชั้นดาวดึงท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไปพบเทพบุตรนั้นรุ่งโรดด้วยเทวริษยิ่งใหญ่จึงสอบถามว่าวิมานแก้วมณีของท่านนี้สูงสิบสองโยชมีประสาทเจ็ดร้อยอด มีเสาล้วนด้วยแก้วไั่ทูลปูลาดด้วยเครื่องลาดทองคำงามวิจิตอย่างยิ่งท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรเทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปราบปลื้มใจ จึงตอบปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกได้เห็นพิสุขลำบากอดอยากในการนั้นข้าพเจ้าได้มอบถวายพิกษาอย่างหนึ่งพร้อมด้วยผัดข้าพเจ้ามีวันณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้นและลัทมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้นจบพิขาทายกาวิมาน